ช่วงอัปเดตสนับสนุนโดยเว็บไซต์ autolifethailand.com Volvo เผยโฉม The New Volvo XC60 ครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมด้วยเครื่องยนต์ T8 Twin Engine All-Wheel Drive Plug-in Hybrid 407แรงม้าพร้อม R Design Style Sport จากโรงงานฟรีบริการหลังการขาย Volvo Premium Service Package 5ปีเต็มสำหรับ Volvo XC60 นั้นเป็นรถยนต์ SUV พรีเมียมขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและมียอดขายดีที่สุดกว่า1ล้านคันทั่วโลกในช่วง8ปีที่ผ่านมาและด้วยการหยิบยื่นความสะดวกสบายต่างๆที่ทำให้รถยนต์คันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผสมผสานกับการให้บริการในรูปแบบที่ง่ายลดความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตบนท้องถนนทำให้คาดว่ารถยนต์ Volvo XC60 คันนี้จะได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยครับMazda เซลล์ประเทศไทยจับมือกับ Mazda Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่นร่วมกันจัดงานเปิดตัวแนะนำที่สุดของรถยนต์อเนกประสงค์ SUV All New Mazda CX-5 โฉมใหม่ล่าสุดมาพร้อมรูปทรงการออกแบบอันสง่างามทั้งภายนอกและภายในซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียศาสตร์ของงานศิลปะญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมโดยได้ผลลัพธ์เป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นมีชีวิตชีวาหรูหราแบบพรีเมียมรวมไปถึงรูปลักษณ์ภายในที่สร้างบรรยากาศให้เกิดความสุขสำหรับการพักผ่อนให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเติมเต็มความสปอร์ตหรูสไตล์สปอร์ตรวมเอาสุนทรียภาพแบบญี่ปุ่นที่ใช้แนวทางการออกแบบ less is more หรือการออกแบบด้วยการลดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ดูเรียบง่ายแต่สุขุมและให้ความสปอร์ตฉบเฉี่ยวในแบบฉบับใหม่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเจเนเรชันล่าสุด Sky Active ตั้งเป้าขาย 7,200 คันต่อปีเพิ่มขึ้นถึง 100% ครับไทยลุ่งผู้นำการออกแบบและผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ของไทยด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้มีอายุครบ50ปีจึงได้พัฒนารถยนต์ตรวจการ TR Transformer 2รุ่นพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่แห่งยอดยนตกรรมไทยและฉลองความสำเร็จชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติโดย TR Transformer 2รุ่นพิเศษนี้ภายนอกแข็งแกร่งโดดเด่นล้ำสมัยสีสันสดใสภายในสวยงามโปร่งนั่งสบายหรูหราโดดเด่นไม่เหมือนใครพร้อมกับเครื่องเสียงแบบใหม่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบครันมีแบบ5ที่นั่งทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อโดยใช้เครื่องยนต์ Toyota GD Efficient Boost ขนาด 2.4 ลิตรและ 2.8 ลิตรมาพร้อมสีใหม่ Racing Red และ Golden Brown สำหรับรถรุ่นพิเศษนี้จะเน้นความเป็นรถบ้านที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและเพื่อการท่องเที่ยวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพัฒนเดชอาสาสรรพกิจอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของรถยนต์ไฮบริดเข้าใจง่ายๆกว่าที่คิดแล้ววันนี้แขกรับเชิญของผมเป็นนางแบบใครที่ติดตามชม The Face ในซีซั่นที่1หรือว่าซีซั่นแรกนั้นเดี๋ยวเห็นเธอก็คงจะรู้เองครับว่าเธอคือใครตอนนี้ผมกำลังจะไปรับเธออย่างที่นัดหมายกันเอาไว้ติดตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคริสาครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้ข่าวว่างานเยอะทีเดียวขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวจะมีละครสายทานหัวใจค่ะแล้วก็คลับไฟเดย์ค่ะแล้วก็ปกติจะเป็นพิธีกรเพลงของทางแอปพลิเคชันจูกส์อยู่แล้วงานเยอะๆอย่างนี้ต้องเดินทางไปนู่นมานี่วันหนึ่งวันหนึ่งใช้เวลาบนท้องถนนใช้เวลาในรถเยอะไหมครับเยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วรถเนี่ยคือบ้านเลยนะเพราะว่าบางทีเหมือนทำงานไปแล้วก็อยู่บนรถประมาณ 2-4 ชั่วโมงเลยวันๆนึงแล้วก็จะแบกของทุกอย่างไว้ในรถเพราะเผื่อกลับไปที่ห้องไม่ทันหรือว่าวันนี้อยากออกกำลังกายจะได้เหมือนไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บของไว้เลยอยู่กับรถเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับรถบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะจริงๆเวลาเลือกซื้อรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเท่าที่แบบชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินเรื่องราวของรถยนต์ไฮบริดบ้างไหมครับว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็กลัวหรือชอบมันอย่างไรครับก็ชอบตรงที่เหมือนได้ยินว่ามันจะประหยัดน้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอันใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้รู้ว่า
มันมีไว้แล้วมันดีขึ้นยังไงแตกต่างยังไงรู้แค่ว่ามันเป็นเหมือนแบบระบบใหม่อะไรแบบนี้ว่ารถยนต์ไฮบริดเนี่ยมันผ่านการพัฒนาผ่านการคิดค้นมานานเหมาะสำหรับคนที่เดินทางใช้รถวันหนึ่งเยอะๆอย่างคุณคาริสาเนี่ยเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์ไฮบริดก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอย่างหนูเนี่ยมีความรู้เรื่องข้อมูลการดูแลรถน้อยมากๆเลยค่ะจะดูแลยากไหมคะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามันจะมีศูนย์ซ่อมไหมบางทีใครสายเดินทางต่างจังหวัดบ่อยมากเพราะว่าถ่ายละครนี่จะเราไปแบบอู่แบบบ้านๆเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมคะไม่ต้องห่วงครับจริงๆการดูแลรักษารถยนต์ไฮบริดก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปแหละครับเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ระบบไฮบริดแล้วก็การดูแลรักษาอย่างที่คุณคาริสาว่าทุกวันที่ใช้รถก็เอารถเข้าศูนย์บริการอยู่แล้วนะครับระบบต่างๆมันจะเตือนเราขึ้นมาเองแล้วเราก็ทำตามระยะนะครับไปต่างจังหวัดเสียก็ไม่ต้องห่วงช่างที่ไหนก็ซ่อมได้เพราะเครื่องยนต์ก็เหมือนกันกับรถปกติทั่วไปมีในส่วนของระบบไฮบริดเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าหากว่าไปเจอช่างที่มีความรู้มีเครื่องมือนะครับก็สามารถแก้ไขได้ก็เหมือนรถยนต์สมัยใหม่ทั่วไปแล้วครับอุปกรณ์บางอย่างบางตัวเนี่ยมันก็ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเท่านั้นเองแต่ว่าในทางเทคนิคไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่มากไปกว่ารถที่เราใช้กันทุกวันนี้ครับงั้นก็ถ้าผู้แทนสาวๆก็สบายใจได้เลยมีรถที่เงียบประหยัดน้ำมันประหยัดเงินแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไม่มีความรู้เรื่องซ่อมช่างช่วยเราได้ปกติแล้วเวลาที่ซ่อมอะค่ะค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้นไหมคะบางทีเหมือนแบบว่าโฆษณาว่าประหยัดน้ำมันแบบนี้แต่ว่าพอไปถึงแล้วไปเพิ่มบัดเจตตรงซ่อมเหมือนกันกับรถที่ใช้อยู่ทุกวันครับค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับในระบบไฮบริดเนี่ยที่ใครต่อใครหลายคนกลัวเนี่ยจริงๆปัจจุบันนี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วครับผู้ผลิตทุกยี่ห้อรับประกันแบตเตอรี่10ปีขึ้นไปทั้งนั้นนะครับถ้าอยู่ภายใน10ปีเขาก็รับประกัน 100% แล้วค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกอย่างนึงซึ่งรถไฮบริดจะใช้น้อยกว่ารถทั่วไปก็คือเรื่องของรถไฮบริดพระเบรกจะอายุการใช้งานยาวนานกว่าเพราะเวลาถอนคันเร่งเนี่ยนอกจากตัวเครื่องยนต์จะมีระบบช่วยเบรกที่เรียกกันว่า engine brake แล้วนะครับในส่วนของมอเตอร์ไฮบริดเนี่ยนะครับโดยเพราะยิ่งถ้าเกียร์อยู่ในตำแหน่ง B อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการช่วยเสริมในการที่จะชะลอความเร็วลงพูดง่ายๆมี engine brake 2ทางเข้ามาช่วยผ้าเบรกก็ใช้งานน้อยลงนอกจากยืดอายุแล้วผ้าเบรกที่มันเสียดสีเนี่ยมันสร้างมลภาวะด้วยถ้าเขาสร้างมลภาวะน้อยลงไปอีกครับคุณอาคะถ้าสมมุติว่าแบบนี้ไฮบริดมันเป็นระบบไฟฟ้าถ้ามันแบตหมดอย่างเงี้ยค่ะเราจะขับต่อได้ไหมแต่เมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่ไฮบริดมันไฟฟ้าน้อยลงเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาเราไม่ต้องไปสตาร์ทเลยมันจะสั่งการของมันเองว่าเอาละไฟฟ้าฉันน้อยแล้วนะฉันจะไม่พอละเธอมาช่วยฉันหน่อยพูดง่ายๆมีเพื่อน2คนมาคอยช่วยกันครับอีกอย่างนึงเรื่องของราคาแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามีประชากรรถไฮบริดเยอะๆแบตเตอรี่มันถูกผลิตออกมาเยอะๆราคาก็จะถูกลงและตอนนี้ทางรัฐบาลก็สนับสนุนลดเรื่องของภาษีลงมาเยอะซึ่งถ้ามีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฮบริดในประเทศไทยเราเนี่ยราคาแบตเตอรี่ต้องถูกลงอีกเยอะครับเมื่อเทียบราคากับระยะเวลาการใช้งานถือว่าคุ้มแสนคุ้มครับพอฟังเราก็เหมือนแบบวิถีชีวิตที่ใครสายดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็คงเหมือนรถที่เราไม่ต้องดูแลแบบเกินเวอร์หรือว่ามากเกินไปแต่ว่าแค่ดูแลมันอย่างสม่ำเสมอใช่ครับก็ถือว่าไม่ยากเนาะว่าแต่เดี๋ยวคาริสาไปไหนต่อครับค่ะเดี๋ยวก็มีถ่ายรายงานต่อค่ะคุณอาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะครับขอบคุณมากเลยสะดวกมากขึ้นนะครับผมจะสบายใจแล้วนะครับเรื่องของไฮบริดนะครับสบายใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากหรือเป็นกังวลเหมือนที่เราคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าสุภาพสตรีที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องรถยนต์เลยไม่มีความรู้ในเรื่องเทคนิคอะไรทั้งนั้นนะครับมีเวลาพูดคุยกันแป๊บเดียวยังเข้าใจเรื่องของไฮบริดมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับพร้อมหรือยังที่จะเปิดใจมาทำความรู้จักกับเรื่องของรถยนต์ไฮบริดเข้าใจง่ายๆกว่าที่คิดผมจะไปส่งคุณคาริสาก่อนแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันครับว่าแขกรับเชิญของผมจะเป็นใครนะครับขอบคุณครับคาริสาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคือเรื่องราวของงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ2ปีนะครับในครั้งต่อไปนะครับงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ก็จะจัดขึ้นในปี2019นะครับก็1ปีก่อนที่ญี่ปุ่นนะครับหรือว่ากรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2020ซึ่งเชื่อว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ติดตามกันแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าทิศทางการพัฒนารถยนต์นั้นมุ่งเน้นไปทางไหนนะครับต้องย้อนกลับมาดูครับว่าในประเทศไทยนั้นเราก้าวไปถึงจุดไหนได้บ้างตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วจะก้าวไปถึงตรงไหนนะครับเทคโนโลยีนั้นมันเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราจะก้าวให้ทันเนี่ยต้องไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับการข้ามแบบก้าวกระโดดอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวมก็เป็นไปได้รวมไปถึงในเรื่องของคนใช้รถด้วยนะครับที่จะต้องปรับตัวศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับ
นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันกับงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งบททดสอบรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมบรรยากาศอบอุ่นสบายๆที่ร้านกาแฟ PH1B แห่งนี้ครับสวัสดีครับ